舍爱与自由，穿过荆棘，越过几重高楼，千帆过尽，谁与游？愿历经世事跌宕，为天下苍生，忍不起最初的天真，誓言落地生生。นางหญิงยอดเสน่หาตอนที่24เรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติเท่านั้นถ้าฝ่าบาททรงรู้ว่าคนคนนี้มีปัญหาแล้วก็นางจะต้องถูกถอดออกจากตำแหน่งแน่ติ้งอ๋องคิดยังไงกับเรื่องนี้เจ้าคะคุณหนูซุนในเมื่อเจ้าคิดจะเล่นไม่ซื่อจะมาถามความเห็นข้าอีกทำไมไทเฮากระหม่อมทูลลาจั่วหัวหลังจงจากกรมพระคลังถวายบังคมเพคะมู่จั่วหัวสำนึกผิดหรือยังไทเฮาหม่อมฉันไม่ทราบว่าทำอะไรผิดเพคะผู้ตรวจการสุนช่วยบอกนางทีว่านางทำผิดเรื่องอะไรเป็นชาวหัวโจแต่เปลี่ยนเป็นเหยียนโจหลอกลวงเบื้องสูงเป็นโทษสถานหนักมู่จั่วหัวยังจะตีหน้าซื่ออีกเหรอไม่นึกเลยว่าเรื่องที่เปลี่ยนภูมิลำเนามันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวข้ามู่จั่วหัวคราวก่อนลงโทษโบยเจ้า30ทีแล้วคราวนี้จะลงโทษยังไงดี เจ้ายังมีอะไรจะแก้ตัวไหมหม่อมฉันหม่อมฉันไม่มีเพคะทหารลากตัวไปหยุดก่อนวางได้ถวายบังคมฝ่าบาทติ้งอ๋องฝ่าบาทมู่จั่วหัวไม่เหมาะจะเป็นท่านฮวาเพคะนางมาจากเจียงหนานหวยเจ้าเป็นบุตรีคนที่7ของขหาบดีมู่หลงชื่อเดิมคือมู่ฉีนางเปลี่ยนภูมิลำเนาเพื่อเข้าร่วมการสอบเพคะกราบทูลฝ่าบาทกราบทูลไทเฮาที่หม่อมฉันทำไปเพราะมีความจำเป็นหม่อมฉันเป็นคนหวยโจจริงเพคะตอนนั้นหม่อมฉันไม่อยากจะแต่งงานกับจวงหวนเฟิงอีกอย่างหม่อมฉันก็อยากจะสอบเคอจุ๋ยให้ผ่านเพื่อเป็นนักปราชญ์ด้วยหม่อมฉันไม่มีทางเลือกก็เลยเปลี่ยนเป็นคนเหยียนโจ
ถึงอย่างนั้นเจ้าก็หลอกลวงเบื้องสูงอยู่ดิมู่โจหัวมีความสามารถถึงได้เป็นท่านหัวแต่พอเรื่องนี้ถึงต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวมาตลอดกลัวว่าถ้าเรื่องนี้แดงขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่นางทำเพื่อราษฎรหนานเฉินก็จะถูกมองข้ามตัวคุณหนูซุนซะอีกเจ้าเป็นหญิงที่เพียบพร้อมใช้เส้นสายมานั่งเป็นผู้ตรวจการกรมพระคลังไม่เคยคิดจะทำประโยชน์ให้กับราษฎรเลยวันๆคิดแต่ว่าจะหาเรื่องคนอื่นยังไงข้าขอถามหน่อยเถอะเจ้ารู้สึกว่าตัวเองเหมาะที่จะนั่งตำแหน่งนี้ไหมไทเฮาฝ่าบาทหม่อมฉันได้ตำแหน่งนี้มาด้วยความสามารถของหม่อมฉันจริงๆไม่ได้โกหกเลยนะเพคะพอแล้วที่จริงข้ารู้เรื่องที่นางทำมาตั้งนานแล้วล่ะทำไมเป็นแบบนี้ล่ะข้ารู้ดีว่าทำไมมู่จั่วหัวถึงต้องเปลี่ยนภูมิลำเนาเสด็จพี่จะลงโทษนางยังไงพะยะคะน้องเยียนอยากให้ข้าลงโทษยังไงล่ะกระหม่อมไม่บังอาจก้าวก่ายแต่ว่าสตรีจะสอบเข้ามาได้มันไม่ง่ายเลยอีกอย่างนิสัยและความสามารถนางก็หาได้ยากขอเสด็จพี่เมตตานางด้วยไม่ค่อยจะเห็นเจ้าใส่ใจใครแบบนี้เลยที่มู่จั่วหัวทำลงไปก็เพราะมีเหตุผลอนุโลมให้ได้อีกอย่างข้าก็อยากจะเก็บนางไว้เป็นมือขวาให้ฮงเต้องค์ใหม่ด้วยวางใจเถอะข้ายอมเก็บคนเก่งไว้กระหม่อมขอพระทัยฝ่าบาทแทนนางด้วยพะยะค่ะติ๊กอ๋องบอกเรื่องนี้กับข้าตั้งนานแล้วเพราะเขาอยากให้ข้าเห็นว่าท่านฮวาสาวนางนี้มีความสามารถจริงๆและที่ข้าส่งนางไปเจียงหนานก็เพราะอยากรู้ว่านางจะพลิกสถานการณ์ที่บ้านเกิดตัวเองได้ไหมแล้วนางก็ทำได้จริงๆส่วนเจ้านี่เมื่อคิดว่านางหลอกลวงเบื้องสูงทำไมถึงมาบอกไทเฮาแทนที่จะเป็นข้าอย่าลืมนะตอนนี้เจ้าไม่ใช่คนหนูตระกูลซุนแต่เป็นผู้ตรวจการกรมพระคลังไว้ชีวิตหม่อมฉันด้วยงั้นเหรอเจ้าก็ดักตำแหน่งนี้มานานแล้วยังไม่เปลี่ยนคำแทนตัวอีกคุณหนูซุนถ้าไม่อยากเป็นขุนนางแล้วเจ้าจะเข้ามารับตำแหน่งนี้ทำไมล่ะวินวินก็แค่เสด็จมากอย่าทรงแทรกแซงงานบริหารบ้านเมืองเลยสุนวินวินในเมื่อเจ้าไม่ได้อยากเป็นขุนนางถ้าอย่างนั้นก็กลับไปเป็นขุนหนูสุนเหมือนเดิมเถอะส่วนหลางจงมู่ถึงเจ้าจะไม่ได้ตั้งใจปกปิดแต่สิ่งที่เจ้าทำก็มีความผิดข้าจะลงโทษเว้นเงินเดือนเจ้าสามเดือนเพคะกระหม่อมทูลลาเรื่องที่ข้าทำคอขาดได้เลยนะเจ้าคะข้าเพิ่งรอดตายกลับมาบัดมาดก็ต้องกลัวสิให้น่ากลัวสุดๆเลยท่านอ๋องทำไมท่านถึงไม่บอกข้าล่ะว่าฝ่าบาททรงรู้ความจริงเรื่องนี้ตั้งนานแล้วฝ่าบาทรู้ก็ดีแล้วดิแต่เรื่องนี้จะหลุดไปไม่ได้ที่จริงถ้าเกิดวันนี้คุณหนูซุนไม่ก่อเรื่องข้ากับฝ่าบาทก็ตั้งใจว่าจะเก็บมันเป็นความลับไปชั่วชีวิต
ก็จริงเพราะยังไงเรื่องนี้ก็ไม่ถูกต้องแค่ข้ารักษาชีวิตไว้ได้ก็โชคดีมากแล้วจะได้นอนหลับให้สนิทสักทีง่วงแล้วเหรอข้าไม่นอนบนรถท่านหรอกท่านหนองเสียเสี่ยวถังอาการกำเริบท่าทางจะไม่ไหวแล้วหมอลูกพยายามช่วยอยู่ครับงั้นก็รีบกลับครับช้าจับมือกับขาเขาไว้หมอลูกเดี๋ยวข้าช่วยเอาเข็มมาปล่อยไว้แบบนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่หมอลูกที่สำนักหมอหลวงมีตำราหายากเยอะท่านลองหาวิธีอื่นดูได้ไหมขอรับข้าจะลองไปหาดูแม่ดังสุดแต่ท้าฟางเจ้าจะกลับแล้วเหรอข้ารอคนอยู่ท่านกลับก่อนเถอะได้โอ้ยขอบคุณได้ท้าวมู่แทนข้าทีขอบคุณที่นางช่วยดูแลข้ามาตลอดแต่ว่าการต้องติดต่อกับบุรุษมากมายทั้งวันจะทำให้สตรีเสื่อมเสียชื่อเสียงเมื่อก่อนข้าไม่รู้ความถึงได้เดินทางผิดตอนนี้รู้ตัวแล้วก็ต้องบอกลาพี่สาวท่านนี้หยุดก่อนเถอะข้าได้ยินหมดแล้วมีคนมากมายที่ต้องเดินบนทางสั้นๆเส้นนี้ด้วยความยากลำบากแต่บางคนที่ใช้ทางลัดยังจะกล้ามาวิจารณ์คนอื่นอีกมันทั้งดูน่าขันแล้วก็น่าเศร้าด้วยที่ใต้เท้ามู่พูดมันผิดแล้วล่ะถึงนกน้อยจะทะเยอทะยานแต่ก็ไร้กำลังบินขึ้นไปชะตากำหนดไว้แล้วโคลนตมจะปีนมาอยู่เหนือเมฆได้ยังไงปีนเหรอแต่ข้าว่าเจ้าคิดผิดแล้วล่ะทุกสิ่งที่ข้ามีข้าหามันมาด้วยตัวเองอีกอย่างสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับข้านั้นก็คือการเป็นขุนนางคารวะติ้งอ๋องถึงข้าจะรู้ว่าในใจเจ้าไม่มีที่ของข้าแต่ก็ไม่เห็นต้องพูดออกมาบ่อยๆเลยนี่แต่เท้ามู่โถเฮ้ยบังเอิญจริงๆท่านอ๋องต่อไปเราต้องทำข้อตกลงกันหน่อยแล้วนะเขารู้แล้วเวลาที่อยู่ต่อหน้าคนอื่นจะต้องระวังไม่ให้คนอื่นรู้เรื่องของเราท่านอ๋องของข้าฉลาดที่สุดข้าไปทำงานแล้วนะ
สำนักตรวจราชการได้รับน้ำแข็งกับทุกคนหรือมีแค่ข้าคนเดียวที่ได้อย่างน้อยคุณนางหกกรมก็ไม่ได้ขอรับร้อนขนาดนี้แล้วเนี่ยมาแล้วเรียบร้อยหวานสงกรานต์ไทยแล้วเนี่ยมากนะไทยและสงกรานต์นี่นะเย็นเทียบไม่ค่อยดูขอบใจนะระวังเผื่อพลาดโดนท่านอ๋องกรมขุนนางกรมกลาโหมแล้วก็กรมอาญากรมพิธีการกรมโยธาส่งคนมาขอบคุณขอรับกรมพระคลังเลยไม่ส่งคนมาเลยเงินที่จ่ายก็มาจากกรมพระคลังแล้วอารักษ์สวีก็ไม่ค่อยพอใจด้วยเขาไม่มาหรอกขอรับความลำบากไม่น่ากลัวทุกปัญหามีทางออกกรมพระคลังรู้เรื่องที่เจียงหนานแค่นี้งั้นเลยแล้วเจ้าคิดยังไงล่ะภัยจากตะกะแต่ร้ายแรงแต่ถ้าเป็นคนเก่งต่อไม่รู้เรื่องเอาแต่วกไปวนมาเปลี่ยนคนข้าคิดว่าคำพูดนี้ถูกต้องแล้วดีที่ได้ท่านช่วยเราเลยผ่านพ้นวิกฤตมาได้ถือเป็นโชคดีของชาวเจียงหนานขอรับประจบสอพอไม่จริงใจเลยเปลี่ยนคนถ้าน้องอยากให้ทำยังไงเราก็จะทำอย่างนั้นกรมพระคลังไม่มีคนที่พูดรู้เรื่องเลยหรือไงงั้นข้าจะกลับไปหาวิธีขอรับโจเฮ้ยเราจะทำยังไงกันดีล่ะเท้าหลีเป็นไงท่านอ๋องพอใจไหมพอใจกับผีสิโถ่ยังไงไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยเอาเจ้าคะในท้องโถเอ้ยหลังจมูกความหวังของกรมพระคลังอยู่ในมือของท่านแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าติ่งอ๋องเป็นอะไรนะสิเหมือนกินรังแตนเข้าไปเลยไม่พอใจไปซะทุกเรื่องหาเรื่องกรมพระคลังไม่หยุดเลยวันนี้เราก็จัดสรรงบให้แล้วทำไมต้องทำให้เราลำบากใจแบบนี้ด้วยล่ะเพราะงั้นหลางจงมู่คงต้องออกโรงแล้วล่ะข้าสำนักตรวจราชการเขาอารมณ์ไม่ดีเหรอท่านอ๋องทำไมกรมพระคลังถึงเพิ่งส่งเจ้ามาล่ะเจ้าคิดยังไงกับภัยพิบัติที่เจียงหนานจะเรื่องร้ายหรือดีก็ต้องมีที่มาข้าคิดแบบนี้เจ้าค่ะภัยพิบัตินี้มีทั้งธรรมชาติทำและคนทำแต่เราก็ได้กำจัดขุนนางที่คดโกงไปพร้อมกันด้วยมันก็เป็นเรื่องดีสำหรับราษฎรไม่ใช่เหรอเจ้าค่ะใช่ผู้ที่ถูกใจข้าจริงๆช่วงนี้เขียนเอกสารคงเหนื่อยแย่เลยมาเร็วฮะข้ารอเจ้ามากินด้วยกันนะข้ายังทำงานอยู่แล้วก็ต้องกลับไปเก็บของด้วยกินก็ถือว่าทำงานนะจริงๆเลยท่านอ๋องวันนี้ท่านทำให้คนในกรมข้าอกสั่นขวัญแขวนกันหมดเลยนะก็ดีนะสิต่อไปพวกเขาจะได้รู้ว่าการประจบประแจงมันแก้ปัญหาไม่ได้จะได้ส่งเจ้ามาบ่อยๆ
ยังไงซะข้าก็เป็นได้แค่คนอื่นนี่อยากอยู่กับเจ้าต่อหน้าคนอื่นก็ทำไม่ได้ก็ได้ท่านอ๋องของเราน้อยใจซะแล้วอ่ะอ้ําหายเศร้าหรือยังหายแล้วล่ะกินเยอะๆนะงั้นพอกินเสร็จข้าจะกลับเลยนะทำไมรีบกลับจังงั้นตอนเลิกงานข้าเจอไปรอเจ้าด้านนอกนะเอาเอกสารไปคืนแล้วข้าจะรีบเก็บของเลยจริงๆนะเนี่ยต้องเรียนรู้ไว้นะอ้าวไต้เท้าเหวินไม่เจอกันนานเลยท่านมาทำธุระที่กรมพระคลังเหรอเจ้าคะบัณฑิตฝึกงานเพิ่งได้บรรจุเป็นขุนนางแล้วข้าก็ถูกแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการที่นี่อ๋องั้นเราก็อยู่ระดับเดียวกันที่เดียวกันนะสิต่อไปช่วยชี้แนะข้าด้วยนะได้เท้ามู่เกรงใจเกินไปแล้วตอนนี้ท่านเป็นถึงหลางจงกรมพระคลังแต่ข้าเป็นแค่ผู้ตรวจการเล็กๆจะชี้แนะท่านได้ยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นก่อนหน้านี้ข้าก็เป็นผู้ตรวจการเล็กๆนะสิข้าละอายใจจริงๆจะละอายทำไมเพราะว่าท่านเป็นบุรุษแต่ตำแหน่งกลับต่ำกว่าสตรีอย่างข้าเหรอข้าเมื่อก่อนข้าอวดรู้เกินไปจริงๆยึดติดกับความต่างระหว่างเพศข้ารู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้จริงๆขอรับทำผิดก็แค่แก้ไขไม่ต้องจริงจังขนาดนี้หรอกงั้นข้าขอตัวก่อนนะเอ๊ะแต่เท้ามู่แต่เท้ามู่แต่เท้ามู่ท่านแต่งงานหรือยังนายมีเสน่ห์ไม่ใช่เล่นเลยนะตามกฎหมายของหนานเฉินผู้หญิงอายุ16ก็แต่งงานได้แล้วผู้ใหญ่ในตระกูลท่านได้จัดเตรียมเรื่องนี้เอาไว้หรือเปล่าข้าอยากรับใช้บ้านเมืองไม่อยากแต่งงานถ้างั้นข้าขอพูดตรงๆเลยนะ ท่านคิดว่าตัวข้าเป็นไงบ้างข้าว่าใต้เท้าเหวินเป็นสุภาพบุรุษแล้วข้าก็เห็นท่านเหมือนพี่ชายมาตลอดเลยใช่ข้าโตกว่าท่านนิดหน่อยจริงๆแต่ไม่กล้าเรียกตัวเองว่าพี่หรอกตอนแรกข้าคิดว่าท่านกับใต้เท้าเซินแต่มารู้ทีหลังว่าแค่เข้าใจผิดเพราะงั้นวันนี้ข้าก็เลยอยากจะมาสารภาพรักกับท่านข้าคารวะติ้งอ๋องคารวะติ้งอ๋องตามสบายจะค่ำอยู่แล้วกรมพระคลังยังไม่ปิดอีกเหรอเรียนติ้งอ๋องขอรับเรากำลังจะกลับแล้วเจ้าไปเถอะข้ามีเรื่องจะคุยกับไต้เท้ามู่ท่านอ๋องข้าเปล่ายั่วยวนเขานะข้ารู้ข้ามีวิธีทำให้เขาเลิกยุ่งกับเจ้าอะไรเหรอเจ้าคะทำสิ่งที่เขาชอบ
ตือนสิ่งที่เขาเกลียดงั้นก็ต้องฝากท่านด้วยนะสำนักตรวจราชการแต่เท้ามู่แต่เท้ามู่แต่เท้ามู่ท่านได้ทบทวนเรื่องที่เราคุยกันหรือยังข้าอ๋อได้เท้าเหวินเรื่องที่เราคุยกันข้าก็บอกท่านไปแล้วนี่ว่าข้าไม่อยากจะแต่งงานจริงๆลองคิดดูการแต่งงานมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นหญิงจะไม่แต่งได้ยังไงพูดตามตรงเลยนะผู้ใหญ่ชอบพูดกันว่าเป็นหญิงไม่มีพรสวรรค์ถึงจะดีเมื่อก่อนข้าก็คิดเช่นนั้นแต่พอข้าได้ยินเรื่องที่ได้เท้ามู่ทำในเจียงหนานความคิดข้าก็เปลี่ยนไปข้าว่าสตรีควรจะมีความรู้แล้วก็รู้มารยาทหน้าตางดงามและฉลาดแบบท่านไต้เท้าเหวินก็เป็นคนเก่งแต่ข้าตอบรับท่านไม่ได้เพราะข้าไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานจริงๆ อ๋อแต่เท้ามู่ถ้าคิดว่าข้ายังมีตรงไหนไม่ดีพอท่านก็บอกมาได้เลยข้าจะปรับปรุงตัวข้ายินดีทำเพื่อท่านไม่ใช่อย่างนั้นไต้เท้าเหวินดีมากอยู่แล้วล่ะแต่ว่าท่านอยู่สูงเกินกว่าที่ข้าจะอาจไม่จริงหรอกครับข้าว่าท่านข้าว่าไต้เท้ามู่ดีมากๆเลยถ้าเราสองคนได้ใช้ชีวิตร่วมกันต้องส่งเสริมกันและกันมากแน่คารวะติ้งอ๋องคารวะติ้งอ๋องขอรับไต้เท้ามู่ข้ามีงานจะให้เจ้าทำช่วยมากับข้าหน่อยเจ้าค่ะอีกแล้วท่านอ๋องท่านอ๋องท่านบอกว่าจะช่วยข้าหาวิธีสลัดหวนซื่อจงไม่ใช่เหรอท่านจะทำยังไงล่ะฮะถ้าเจ้าทำให้ข้าโกรธล่ะเขาจะยังแต่งกับเจ้าไหมฮะแต่เจ้าปิดประตูแน่นหนาแบบนี้คนอื่นก็ไม่เห็นนะสิมองไม่เห็นสิดีข้าก็คิดแบบนั้นไฟกินสามีให้เจ้าดูสิว่าใครจะกล้ามาวอแวร์เจ้าอีกท่านอ๋องอารักษ์สวีขอเข้าพบขอรับท่านอ๋องได้ปลอดไว้ชีวิตข้าด้วยข้าผิดไปแล้วงั้นเหรอแล้วรู้ไหมว่าเจ้าทำผิดอะไรข้าผิดที่ผิดที่เจ้ารักตัวกลัวตายพูดจากลับกรอกขวัญกล้าเทียมฟ้ามีตาแต่ไร้แววแล้วก็เป็นคนไร้สัจจะรู้จักแต่ยั่วยวนบุรุษยั่วยวนบุรุษเอาเป็นว่ากลับไปทบทวน
ความผิดตัวเองซะอ๋อเจ้าค่ะข้าขอตัวก่อนท่านองค์ร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอขอรับใช่ใจน้อยจริงๆไฟกินสามีอะไรนี่ก็โดนเขาทั้งนั้นเลยไม่ใช่เหรอท่านองค์โกรธมากเลยเหรอขอรับโกรธมากจะทำยังไงกันดีล่ะนี่หลานจงมู่แต่เท้ามู่เรารู้เรื่องเมื่อเช้าหมดแล้วนะครับถึงจะทำงานด้วยกันมาไม่นานแต่พวกเราก็ชื่นชมความสามารถของท่านมากใช่แต่ท่านก็ประมาทเกินไปทำไมถึงไปทำให้ติ๊กอ๋องโกรธล่ะโถเอ้ยแต่มันก็แปลกจริงๆนะสองวันก่อนที่ท่านขนหนังสือทั้งหมดของกรมพลคลังไปให้เขาอนุมัติท่านเผลอทำให้เขาโกรธหรือเปล่าไอใช่เจ้าค่ะวันนั้นน่ะข้าอยากเอาเอกสารทั้งหมดของเรากลับมาก็เลยมีปากเสียงกับเขาเฮ้ยดูท่าวันนี้กรรมจะตามสนองซะแล้วตอนนี้ยังใจสั่นไม่หายเลยได้แต่หวังว่าติ้งอ๋องจะไม่ถือสาแล้วก็เข้าใจข้าเราผิดเองต้องโทษเราเนี่ยต้องโทษเราโถ่เอ้ยไต้เท้าหลี่ข้าต้องสงบสติสักหน่อยขอตัวก่อนนะเราทำให้นางลำบากซะแล้วนั่นสิเป็นนางก็ไม่ง่ายเลยไปกระเทาะเลยเสด็จอาท่านชื่นชมมู่โจหัวมากไม่ใช่เหรอทำไมถึงว่านางแรงขนาดนั้นล่ะนางทำอะไรผิดเหรอข่าวถึงหูเจ้าไวดีจริงๆใช่สิขอรับอย่างน้อยกระหม่อมกับนางก็เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจะเป็นห่วงนางบ้างก็ไม่แปลกพวกเจ้าก็แค่ไปทำธุระที่เจียงนานด้วยกันคงไม่ถึงขั้นร่วมทุกข์ร่วมสุขหรอกมั้งไม่ถึงได้ยังไงท่านคิดดูภัยพิบัติที่นั่นเราลำบากกันแค่ไหนพอกลับมาเมืองหลวงก็สุขสบายแล้วเถอะเสด็จอาท่านยังไม่ได้ตอบข้าเลยนะท่านชื่นชมความสามารถของมู่โจหัวมากนี่แล้วทำไมตอนนี้ถึงว่านางซะล่ะคนหนุ่มสาวทำอะไรสำเร็จเข้าหน่อยก็ทำตัวอวดดีแล้วทำงานสาบเพร่าเลยต้องตักเตือนกันบ้างโอ้เสด็จอาก็มองว่านางคงไม่ได้ตั้งใจหรอกท่านก็อย่าไปดุด่านางเลยกระหม่อมได้ยินว่านางร้องไห้ด้วยนะทำไมถึงจ้องข้าแบบนั้นล่ะชนเอ๋อเจ้า21แล้วใช่ไหมรู้สึกถูกใจแม่นางคนไหนที่มาร่วมงานเลี้ยงเมื่อวันก่อนบ้างไหมเสด็จพี่จะได้ประทานสมรสให้เสด็จอาท่านอย่าล้อเล่นสิขอรับท่านไม่รู้สึกว่าสมองของหญิงสูงสักพวกนั้นมีปัญหาเหรอข้าหลบมาตั้งไกลพวกนางก็ยังวิ่งตามมาอีกสมองพวกนางไม่มีปัญหาหรอกแต่สมองคนตระกูลพวกนางดีเกินไปต่างหากเฮ้ยไม่เอาด้วยหรอกน่ากลัวจะตายวันนั้นข้าน่ะกลัวสุดๆไปเลยคงต้องหาวิธีจบเรื่องนี้ให้ได้แล้วที่จริงถ้าเป็นผู้โจหัวข้าก็รับได้นะเสด็จอาทำไมจ้องข้าแบบนั้นอีกแล้วนางไม่เหมาะสมโถ่ไอ้ข้ารู้หลังจากงานเลี้ยงเสด็จแม่กับเสด็จย่าพูดกอกหูข้าอยู่ทุกวันว่าชายาของข้าจะต้องเป็นหญิงที่มาจากตระกูลสูงศักดิ์แต่ข้าไม่ชอบนี่ก็เหมือนเสด็จอาไงที่ท่านครองตัวโสด
ก็เพราะไม่อยากถูกตระกูลฝ่ายหญิงจูงจมูกนี่นาก็ที่ไม่แต่งและไร้มารยาทมันถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนบางคนนะสิเตรียมของมาแล้วใช่ไหมองค์ชายลองตรวจดูเพิ่งไปแลกมาเมื่อกี้เลยพะยะค่ะนางเพิ่งถูกเสด็จอาตำหนิมาก็คงกำลังเศร้าถ้าเห็นเจ้านี่นางต้องดีใจแน่ไปว่าทำอะไรอยู่ไปสิพะยะค่ะข้าว่าองค์ชายใหญ่พวกเจ้าพอจะเห็นหลานจงวู่ไหมนางออกไปตั้งแต่เช้าแล้วพะยะค่ะเห็นว่าจะไปหอเสี่ยวฉินกงกับหลานจงเซินพะยะค่ะไปที่นั่นอีกแล้วเหรอชวนจิงหงได้แต่ไม่ชวนข้าล่ะองค์ชายใหญ่ในที่สุดก็หาท่านเจอสักทีฝ้าบาทให้ท่านไปตำหนักหวนเต๋อเพื่อหารือเรื่องแปลพระราชฐานพระยะค่ะไปเถอะมาเลยมามาเฮ้ยวันเลยนะเจ้าเลยสหายซุนท่านทำอะไรนะหลายวันมานี้วินวินทำตัวเกเรท้าทำให้ท่านเดือดร้อนข้าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆต้องขอโทษท่านแทนน้องข้าด้วยโถเอ้ยสหายซุนอย่าทำแบบนี้เลยข้าไม่เอาเรื่องนางมาพานใส่ท่านหรอกเป็นข้าที่ไม่กล้าสู้หน้าท่านแต่พวกท่านเป็นคนละคนกันอีกอย่างตอนนี้นางไม่ได้อยู่กรมพักคลังเราด้วยเราก็ปล่อยมันไปเถอะนะนะไอ้โถยสหายซุนเอาหน้าเอาหน้านั่งกันได้แล้วเรามาสถานเริงรมย์นะอย่าไปพูดเรื่องที่ขัดกับบรรยากาศเลยมามานั่งๆนั่นน่ะสิสหายเซินเราสองคนมาดื่มให้เขากันเถอะเอาสิได้งั้นข้าก็ขอดื่มให้พวกท่านด้วยมาพวกเรามาต่อกันเถอะมาสหายซุนมาเลยข้าว่าพวกท่านต้องได้เป็นใหญ่เป็นโตคนหนึ่งเป็นหลานจงกรมพระคลังอีกคนก็หลานจงกรมขุนนางในหมู่คนที่สอบเข้ามาพร้อมกันพวกท่านก้าวหน้าเร็วสุดแล้วไม่เอาหน้าสายซุนอย่าถ่อมตัวนักเลยท่านเองก็มีความสามารถถ้าไม่ถูกตระกูลถ่วงเอาไว้ป่านนี้ท่านก็คงไปได้ไกลแล้วสหายซุนที่ท่านพูดหมายถึงที่เจียงจั่วเหรอตระกูลซุนมีทั้งสนมซูและอารักษ์กรมโยธาแล้วจะมีหลังจงกรมโยธาอีกได้ไงพวกท่านไม่รู้หรอกว่าที่จริงข้าเต็มใจมากที่จะทำงานในตำแหน่งกรมโยธาธิการไปจนข้าเกษียณเลยล่ะเข้าใจแล้วล่ะข้าก็เข้าใจสหายซุนเข้าใจอะไรงั้นเหรอฮะก็ขอบโต๊ะตัวนี้มันเบี้ยวไงมาเอาไม้บรรทัดมาเดี๋ยวข้าแก้ไขให้สหายซุนเมาแอไปแล้วตัดก็ไม่ตรงอ่ะดูสิมาสหายซุนเรามาต่อกันเถอะมาเนี่ยดูสิตัวนี้มันเบี้ยวนั่นอองไม่เข้าไปเหรอครับเพื่อนๆเขากำลังคุยกันข้าจะเข้าไปขัดทำไมไอ้ท้าวมู่กำลังดื่มแล้วก็คุยออกรถกับชายอื่นนะแต่ท่านอ๋องแค่นั่งรอแถมยังแอบคุ้มครองนางอีกนะ
ยินดีด้วยสิมีความสุขเป็นไงครับ千帆过尽